ีค่ะทุกคนคลิปวันนี้จีจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์ของจาก Instagram กันนะคะเป็นของที่ทั้งที่จีช้อปปิ้งเองเนาะแล้วก็ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะก็จะคาๆกันไปเนาะรอบนี้ก็จะเน้นเป็นหมวดแบบว่าสินค้าแฟชั่นต่างๆละกันเนาะก็เดี๋ยวจะบอกร้านแล้วก็ราคาไว้ให้ทุกคนเลยละกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้จีอาจจะไม่ได้ try on ให้ดูครบทุกอย่างเนาะเพราะว่าเพิ่งแกะตอนนี้เลยนะคะถ้ามีรูปก็จะแนบรูปมาให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะจีมีไปออกทริปนะคะของที่สั่งออนไลน์มาส่วนใหญ่รอบนี้จะเป็นอะไรที่เหมาะกับซัมเมอร์เนาะเริ่มจากเสื้อผ้ากันก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ร้านแรกเนาะนี่คือยังไม่ได้แกะเลยอันนี้จาก The Summer Project BKK นะคะร้านของคุณแฮร์รี่ฟูนั่นเองน่ารักมากเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตสีม่วงนะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะเป็นผ้าเหมือนจีไม่แน่ใจว่าเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะทุกคนอ่ะให้ดูนะใกล้ๆเนื้อสัมผัสดีมากเลยอ่ะมีความเป็นเหมือนจะกำมะหยี่แต่ว่าก็ไม่ใช่กำมะหยี่ซะทีเดียวอ่ะเป็นเชิ้ตแบบใส่ได้สบายๆจริงๆอันนี้ใส่กับกางเกงยีนก็ปัวแล้วอ่ะตัวต่อมาก็ยังคงเป็นของ The Summer Project นะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำแหละทุกคนคือจะบอกว่าจีอ่ะชอบชุดว่ายน้ำร้านนี้มากแล้วเราเอามาใส่เป็นแบบบอดี้สูทเลยอ่ะใส่กับสูทแล้วก็เอาไปแบบพรีเซนต์นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความแบบเป็นวันพีซที่มันไม่ไฮคัทจนเกินไปอ่ะทุกคนเนี่ยให้ดูคือบางทีวันพีซสวยๆชอบแบบไฮคัทแล้วเราใส่ไม่ได้เพราะว่าผอมมั้ยมีความเปิดหลังเบาๆนะจ๊ะบอกเลยว่าแบรนด์นี้คือจะอกเล็กอกใหญ่คือแคลรี่ได้จริงๆทางเราใส่สีที่เป็นลายทางอยู่แล้วเนาะหลายคนน่าจะเห็นสีใส่บ่อยนะคะตัวนั้นตัวนี้ก็เลยเลือกสีเขียวมาอีกตัวนึงนะน่ารักมากเลยต่อกันที่ร้านที่2นะคะอันนี้มาจากร้าน Color Matter นะจริงๆตัวนี้แอบแกะไปแล้วเมื่อกี้เพราะว่าตื่นเต้นมากนะคะเป็นตัวที่จีอยากได้อยู่แล้วอันนี้เป็นกางเกงนะขายาวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เห็นทรงคือผ้าเขาดีมากเลยทุกคนสัมผัสแบบดีมากอะแล้วทรงก็สวยสีก็คือน่ารักมากเหมาะแก่การใส่ไปทะเลเป็นที่สุดนะคะอีกตัวนึงที่จีซื้อมานะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสีแบบแซ่บมากตัวนี้คือตั้งใจซื้อมาเพื่อไปทริปเลยโดยเฉพาะเลยนะคะพอรู้สึกว่าแบบไปทะเลสีสันมันต้องแบบแซ่บๆนิดนึงเนาะเสื้อเชิ้ตร้านนี้คือทรงดีมากชอบมากทุกคนเนี่ยทั้งเราคือชอบดีเทลปกมากมันเป็นปกข้างเดียวอะข้างหลังเขาก็จะปล่อยให้มันห้อยลงมาอย่างเงี้ยคือดูแบบมีดีไซน์อะไม่ได้แบบเป็นเชิ้ตทั่วไปอะร้านต่อมาจาก Ever Feel Better นะคะอันนี้เป็นกางเกงขายาวสีดำเนาะทางเราก็เลือกที่เป็นแบบลายจุดมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมิกซ์ได้ง่ายใส่กับแบบหลายๆลุคได้เนาะใส่ไปงานก็ได้ใส่วันสบายๆก็ได้ตัวนี้จะเป็นผ้าลื่นๆนะทุกคนแล้วก็เอวเขาจะมีแบบยางยืดอะเหมือนสม็อกไว้ให้แบบ adjust ได้นะคะคือใส่ได้แบบหลากหลายเดี๋ยวทางเราจะใส่แล้วเอารูปมาฝากเช่นเคยนะคะต่อมาที่ถุงนี้กันบ้างนะคะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะอันนี้จาก Life Project นะคะเดี๋ยวแกะเลยยังไม่ได้แกะเลยทุกคนนี่ตัวแรกนะคะชะดามีจีเลือกเป็นภาษาจีนไปเรารู้สึกว่ามันเก๋ดีอะใส่แบบว่าออกกำลังกายก็ได้ใส่เป็น everyday ก็ได้ใส่กับขาสั้นก็เก๋อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเป็นแบบเน้นขายพวกเสื้อยืดอยู่แล้วสักกี่รอบก็คือผ้าไม่เปื่อยอะทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าจีใส่ตลอดจริงๆนะคะตัวนี้น่ารักทุกคนดูเซ่มีความแบบว่ามินิมอลแอบสแตรกนะคะเหมือนลายแบบภาพวาดในเล็บจีรอบที่แล้วเลยอะชอบลายแบบนี้อ่ะใส่กับกระโปรงยีนคือน่ารักมากแน่ๆปิดท้ายซื้อด้วย Pantone of the Year นะคะมีความเป็นโคอรัลแบบว่า Pastel Coral Bubble มีเขาเขียนว่า Sunrise มาให้ดูสีจริงแล้วก็มีแบบสกรีนตัวหนังสือสีฟ้าอ่อนนะคะข้างหลังก็น่ารักนะทุกคนสกรีนลายแบบส่วนตัวนี้จาก Packing Lot นะคะอันนี้เขาก็จะเน้นขายเป็นพวกเสื้อเชิ้ตเหมือนเสื้อเชิ้ตฮาวายอ่ะทุกคนน่ารักเหมือนกันใส่ไปทะเลได้แบบเก๋ๆผ้าคือนุ่มมากอ่ะอยากให้ทุกคนได้จับมากมันบางมันเบาแล้วก็แบบดูสบายมากอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล่องจากโคเมโลว้ายกระแทกหน้าตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล่องจากโคเมโลนะคะนี่จีแอบแกะไปแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะก็เลยลองแกะดูตัวแรกนะคะเพื่อการออกทริปของเราเราก็เลยเลือกสีเหลืองมาทุกคนมีความแบบว่าเซ็กซี่เบาๆอ่ะข้างหลังเป็นแบบผูกหลังด้วยน่ารักมากคอลเลกชันนี้คือแบบน่ารักแบบน่ารักหลายตัวเลยทุกคนตอนแรกแบบอยากได้เดรสสีขาวด้วยแต่ก็คิดอยู่ว่าโป๊ไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าแบบไหนๆก็ไหนๆละอุตส่าห์ออกเกาะทั้งทีก็เอาเป็นสีเหลืองละกันจะได้แบบสดใสสดใสนิดนึงนะคะเขามีซับในให้นะคะไม่ต้องกลัวโป๊แต่อย่างใดน้องเป็นแบบว่ามินิเดรสเนาะเป็นเดรสสั้นนะคะเดี๋ยวจีใส่ให้ดูละกันเนาะไปค่ะตัวนี้คือเป็นเสื้อยืดที่ทางเราเห็นลายแล้วแบบพี่ขาเอาตัวนี้อย่างเงี้ยเลยอะลายน่ารักมากดูสิมีความแบบว่าเป็นภาพวาดอะทุกคนชอบมากชอบลายมากๆเลยเห็นแล้วแบบต้องเอาอะตัวนี้ใส่ออกมาต้องน่ารักมากแน่ๆ
ชิ้นสุดท้ายจากโพเมโลนะคะนำเสนอมากนะทุกคนมันเป็นชุดว่ายน้ำใครที่เป็นสายมินิมอลคือแนะนำรุ่นนี้มากเลยทุกคนเพราะว่ามันแมทง่ายมากแล้วก็ดีเทลกระดุมคือแบบน่ารักก็ดูดีเราว่าชุดว่ายน้ำโพเมโลคือดีมากนะเขาแยกฟองน้ำมาเป็นแบบนี้เลยอะทุกคนเวลาใส่มันก็จะไม่รู้สึกแบบขยับหรือว่าเห็นเป็นแบบเชฟสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือจบปัญหาการที่เห็นนมเป็นสามเหลี่ยมนะคะต่อกันที่ผ้าข้อหัวบ้างนะคะอันนี้จากร้าน Ina for Craft เนาะวิจากภูเก็ตแต่ทุกคนเป็นผ้ามัดย้อมน่ารักดูดิว่าเขาส่งมาให้2สีเลยเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะจีอ่ะเป็นคนบ้าสีเหลืองอยู่ทำไมเราชอบเอาผ้าแบบนี้มาผูกเป็นสามเหลี่ยมอ่ะทุกคนแล้วก็อาจจะแบบผูกไปที่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าน่ารักมากอันนี้จากร้านสลีฟนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะขอแอบอวดแพ็กเกจจิ้งก่อนคือน่ารักมากเป็นตัวปั๊มแล้วเขาก็ปั๊มแบบว่าชื่อจริงมาให้ด้วยอ่ะเอ้ยน่ารักเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ของทางเราแหละเล็กมากอันนี้เป็นหมวกนะเขาส่งมาให้ลาลาเบลนะคะขอบคุณมากมากเลยฝากมาให้น้องด้วยคือเห็นแล้วอยากได้เองมากกว่าไม่อยากให้ลาลาเบลแล้วยืดได้ไหมชิ้นต่อมาจากร้านเดียวกันนะคะน่ารักมากเป็นกระเป๋าสันสานโน้เหมาะกับการไปทะเลสีอย่างเงี้ยคือเข้าได้กับทุกลุคจริงๆนะทุกคนเขาห่อน่ารักมากไม่กล้าฉีกโอ้ยสีน่ารักมากเย้ในที่สุดเราก็มีหมวกแล้วนะคะไม่ต้องแย่งลาลาเบลนะสีน่ารักมากเลยทุกคนโอ้มายโอ้ยชอบมากเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นแบบเซตเดียวกันนะน่ารักมากเลยงานกระเป๋ากันต่อเลยนะคะอันนี้จากร้านชื่อว่าอิงกริดเหรอใช่ไหมอ่านไม่ถูกอ่ะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสนะน่ารักมากใส่จีลงไปได้เลยนะเนี่ยเขาบอกจีว่าจริงๆมันสามารถปักชื่อได้ด้วยนะคะแต่ว่านี่ทางเราไม่ได้เลือกแบบปักเนาะเพราะว่าอยากได้แบบเรียบๆนะไซส์คือกำลังดีมากอะจุของได้แล้วก็ก้นกระเป๋าเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะทุกคนดูสิใส่ของได้เยอะมากจริงๆกระเป๋าใบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จากร้าน LLSPP ปุ๊บวีอุ๊ยอันนี้จำได้ถึงน้องจีน่าแอบเห็นน้องจีใช้โทนแบบสีขาวอยู่บ่อยๆเลยสีน้ำเงินมาทำได้ไหมได้เลยลูกจริงๆคือจีอะใช้ใบสีขาวของที่ร้านนี้อยู่แล้วโนใช้ประจำเลยนะคะมันใส่ของได้เยอะมากทุกคนคือเขาแบ่งเซกชันในกระเป๋าเป็นแบบ3ช่องแล้วมันก็กางข้างๆได้อีกอะคือมันใส่ของได้เยอะมากจริงๆแบบคอมพิวเตอร์ช่องนึงเอกสารช่องนึงเครื่องเขียนช่องนึงขนมช่องนึงที่ใช้ไปอีกช่องนึงเหลือกระเป๋าอีก1ใบนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะใบนี้จาก A Treasure Box นะคะทุกคนคิดว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นแบรนด์กระเป๋าที่แบบว่า Most Wanted มากๆนะคะเราเลือกสีนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับเสื้อผ้าได้หลากหลายลุคเนาะแล้วก็คุมโทนได้ง่ายแมทชิ่งได้ง่ายนะคะเพราะว่าจีเป็นคนชอบแต่งตัวสีแบบเอิร์ธโทนเลยที่สำคัญเลยที่ชอบยี่ห้อนี้มากๆนะคะเพราะว่านี่เลยทุกคนกำไลข้อมือที่แบบแมทชิ่งกับสีกับกระเป๋าอ่ะดูดิน่ารักคือพอใส่ด้วยกันแล้วมันน่ารักมากแบบตรงแบบเหล็กตรงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรูปหัวใจอ่ะให้ดูช่องใส่ของด้านในคือก้นกระเป๋าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะทุกคนใส่ iPhone ได้นะคะใส่กระเป๋าตังก็ได้เนาะเพราะว่าสามารถยัดลิปสติกเข้าไปได้แบบ 5-6 แท่งอ่ะทุกคนใกล้หมดแล้วนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะสิ่งต่อมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำเราแบบว่าวอลแวร์อยากได้มากเนาะแล้วก็แบบรีบสั่งมาเลยนะคะอันนี้เป็นหมวกแหละทุกคนจะไปทะเลทั้งทีเราก็ต้องมีแบบว่าพร็อพแน่นนิดนึงนะอันนี้จีเสียเงินซื้อเองนะคะมีได้รีวิวแต่อย่างไรน้องมีความแบบหลวมหัวนิดนึงนะทุกคนเวลาใส่จริงๆถ้าแบบใส่ไปทริปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าต้องผูกคางไว้ไม่งั้นปลิวแน่นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นที่สั่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าดีนะคะกล่องสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็นรองเท้านะคะคือจะบอกก่อนว่าจีอ่ะ follow ติดตามแบบว่าพี่นิดชาวเชนโทแล้วก็เห็นเขาตอบคำถามว่าแบบเออรองเท้าร้านนี้แนะนำอะไรเงี้ยก็เลยกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็ถูกใจมากทุกคนปกติเราเป็นคนหารองเท้าส้นสูงที่ถูกใจยากมากแล้วส่วนใหญ่ที่ถูกใจก็คือแบบค่อนข้างที่จะราคาสูงอย่างแบบของคอสอย่างเงี้ยที่ชอบเนาะเพราะว่าส้นมันจะมีความแบบหนาแล้วก็เดินได้ง่ายถ้าไม่เซลอ่ะก็คือ 5-6,000 อัพหมดอ่ะทุกคนก็เลยลองสั่งมาดูอันนี้คือเสียงเงินซื้อเองนะทุกคนแล้วก็เห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกับคอสแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กมั้ยก็เลยลองสั่งมาคู่นึงก่อนนะคะปรากฏว่าโคนคือพอได้ปุ๊บคือแทบจะแบบกรีดร้องลั่นบ้านแบบเรียกหมามาดูด้วยเลยอ่ะมันสวยมากแล้วคือราคาดีมากแบบพันกว่าบาทอ่ะทุกคนแล้วบางทีก็จะมีแบบเซลอะไรอย่างเงี้ยคือ G follow Instagram เขาอยู่เงี้ยอันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณานะมันมีความเป็นสโลปที่ไม่ได้เป็นส้นแบบธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไอ้ตรงเนี้ยช่องเนี้ยไม่รู้เรียกอะไรอ่ะมันมีความแบบแหลมแหลมนิดนึงอ่ะชอบมากคือแต่จริงๆอ่ะจะอยากได้สีดำแต่ว่าสีดำของเขาหมดก็เลยแบบสั่งสีนี้มาก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่ามันนุ่งจริงไหมมันใส่สบายไหมนี่คือยังไม่ได้เจอน้องเลยหมดแล้วทุกคนในที่สุดมันก็หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นแคตตากรีของแบบสินค้าแฟชั่นละกันเนาะจริงๆอ่ะมีพวกเครื่องสำอางสกินแคร์อีกเยอะมากนะคะถ้าอยากดูกันจะมาเปิดให้ดูอีกคลิปนึงละกันเนาะเพราะไม่งั้นคลิปนี้น่าจะนานมากนะคะนี่ก็เป็นคลิปแบบว่าอันแพ็คคลิปแรกเลยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะวันนี้จีแอบไปจัดกระเป๋าก่อนนะบ๊ายบายค่ะ